ามาที่ข่าวคนนี้ดีกว่านะฮะหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์นะครับห่างหายจากวงการไปประมาณ1ปีนะคุณได้ข่าวว่าไปซุ่มทำเพลงอะไรที่ไต้หวันหรือเปล่าต้องไปถามหนุ่มโตเลยครับใช่ไปโกอินเตอร์ไม่เปลี่ยนหน้าตาไม่เปลี่ยนนะน่ารักน่ารักในปีนึงที่ผ่านมานะครับเราไปอยู่ท่านมาเราก็ต้องไปเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาเรื่องอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษาเรียน acting เรียนเต้นเรียนอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้ตัวเราเปลี่ยนไปมุมมองเราเปลี่ยนไปกับการใช้ชีวิตและเนี่ยมันเลยมันส่งผลมาถึงมุมมองการทำเพลงการเขียนเพลงการเพอร์ฟอร์มการอะไรต่างๆของผมเนี่ยอยู่ที่นั่นเนี่ยครับเราก็ตาม progress ของเราก็ไปได้อย่างดีอย่างที่ผู้ใหญ่เขาตั้งใจไว้ครับผมอยู่ที่ไต้หวันแล้วครับตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมงานอยู่เลยครับผมเพราะว่าเขาต้องการให้ภาษาต้องการให้ทุกอย่างพร้อมจริงผมเองก็พยายามทำให้ดีที่สุดกับผมแล้วก็พยายามทำได้ตามที่ความคาดหวังของหลายๆคนที่ให้ไว้กำลังใจหลายๆคนที่ให้ไว้กับผมแต่ผมคิดว่าผมต้องรอผู้ใหญ่เขาผู้ใหญ่เขาคิดว่าผมพร้อมเมื่อไหร่ผมก็เชื่อใจเขาครับผมเข้ามาได้ถึงแบบยังไงก็กำลังทำงานเพลงเขาอยู่ดูไม่โตขึ้นเลยนะคุณดูแบบเด็กลุกยังตลอดเวลาเลยน่ารักนะคะมาดูข้อความบ้าง